เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้พอสบายๆระดับขนตาชนกันอย่างนั้นอย่าถึงกับปิดสนิทแบบคนบีบหัวตาเม้มหัวตาอะไรอย่างนั้นพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างว่าให้ปลดให้ปล่อยให้วางเครื่องกังวลทั้งหลายเรื่องธุรกิจการงานเรื่องครอบครัวเรื่องการศึกษาเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างว่าแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติถ้าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายลูกโป่งลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปหรือคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติถ้าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในกลวงภายในคราวนี้แล้วก็รวมใจของเราเนี่ยรวมใจที่คิดแวบไปแวบมาในเรื่องราวต่างๆนั้นน่ะไม่หยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ไม่หยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบ
เส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเขาเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่หยุดใจของเรานอกจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นแล้วศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายสั่นเสด็จผ่านในเส้นทางสายกลางภายในของท่านตรงนี้โดยท่านจะเอาใจของท่านมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้ใจที่คิดแวบไปแวบมาประกอบด้วยความเห็นความจำความคิดความรู้สี่อย่างรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยนอกจากหยุดกับนิ่งอย่างเดียวแล้วกระจายของท่านในตอนช่วงนั้นก็ปลดปล่อยวางความผูกพันความยึดมั่นถือมั่นในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วท่านปลดปล่อยวางแล้วเมื่อคลายความผูกพันในสิ่งต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของดังกล่าวนั้นใจของท่านก็เกลี้ยงนะไม่มีอะไรที่จะมาเหนี่ยวรั้งก็จะหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งเฉยๆอย่างเดียวปล่อยชีวิตแล้วเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังย่างมันท่านไม่กังวลแม้แต่ชีวิตเมื่อชีวิตไม่กังวลก็แปลว่าความผูกพันสิ่งใดๆก็ไม่มีแล้วใจก็หยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละพอถูกส่วนเข้าก็ตกศูนย์ตกศูนย์ก็ไปที่ตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองตรงนั้นแหละฐานที่หกซึ่งเป็นที่ดวงธรรมที่ตามเป็นกายมนุษย์หยาบอยู่ตรงนั้นก็จะลอยขึ้นมาดวงธรรมนั้นก็จะลอยขึ้นมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่เนี่ยลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆหรือใหญ่กว่านั้นเนี่ยแล้วแต่กำลังบารมีของท่านอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันนี่เลยโตกว่านั้นจะใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจริญในแล้วเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลย
กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นเป็นดวงใสๆปรากฏขึ้นตรงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือความบริสุทธิ์เบื้องต้นหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานซึ่งเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เรียกว่าวิสุทธิมรรคหรือเป็นทางแห่งความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายที่เรียกว่าวิมุตติมรรคจะเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมดวงนี้เนี่ยท่านจะหยุดใจเรื่อยไปไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยพอถูกส่วนดวงธรรมนี้จะขยายออกไปแล้วก็เข้าถึงดวงธรรมถัดๆไปเป็นดวงธรรมที่ละเอียดกว่าดวงเดิมใสบริสุทธิ์แล้วก็โตใหญ่กว่ากันไปเรื่อยๆเลยเป็นชั้นๆกันไปจากดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้นะพอหยุดตรงกลางตกส่วนมันจะขยายตกขอบเลยหายไปเลยแล้วก็มีธรรมดวงใหม่เข้ามาแทนที่เดิมนะเรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีดวงสมาธิในทํานองเดียวกันในกลางดวงสมาธิก็จะมีดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะมีดวงวิมุตติในกลางดวงวิมุตติก็จะมีดวงวิมุตติญาณทัศนะ6ดวงเป็นชุดหนึ่งซึ่งจะเชื่อมต่อระหว่างกายต่อกายและก็เป็นเครื่องกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จนทั้งหลุดจากกายหนึ่งไปถึงอีกกายหนึ่งจะเข้าถึงกายในกายคือกายภายในที่อยู่ในกายภายนอกกับกายภายในที่อยู่ในกายภายในกายภายในที่อยู่ในกายภายนอกก็คือกายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบจะเป็นกายเกิดขึ้นมีรูปร่างเหมือนกับตัวเรานี่แหละท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายบางครั้งก็เรียกว่ากายฝันคือเวลาเรานอนหลับแล้วฝันไปกายนี้แหละออกไปทำหน้าที่ฝันเวลาตื่นอยู่ก็มาอยู่ที่ตรงนี้นี่กายมันเรียกเวลาถอดก็กายนี้ก็จะออกไปเวลาตายเนี่ยกายนี้จะออกไปนี่คือกายภายในที่อยู่ในกายภายนอกจะอยู่ในอริยบทที่นั่งสมาธิเป็นกายที่แม้จะคล้ายกับตัวเราแต่ก็สดใสสดสวยกับตัวของเราจะอยู่ในท่านั่งสมาธิกายภายในในกายภายในคือในกลางกายมันละเอียดก็จะมีกายทิพย์ซ้อนอยู่เป็นกายที่โตใหญ่กว่ากายมนุษย์ละเอียดซ้อนอยู่ได้เพราะว่าละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าจะซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้เข้าไปในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีกายทิพย์หยาบละเอียดคือกายทิพย์หยาบกายหนึ่งกายทิพย์ละเอียดกายหนึ่งเป็นคู่กันไปอย่างนี้ในกลางกายทิพย์ก็จะมีกายรูปภพหยาบละเอียดซ่อนอยู่เป็นคู่กันแต่จะถูกเชื่อมในดวงธรรมชุดหนึ่งหกดวง
ในกลางกายรูปภพก็จะมีกายอรูปภพหยาบละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภพก็จะมีกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูก็จะมีกายธรรมโสดาบันหยาบละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันก็จะมีกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีก็จะมีกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีก็จะมีกายธรรมพระอรหันต์หยาบละเอียดซ่อนอยู่เป็นชั้นๆเข้าไปอย่างนี้โตขนาดโตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆกายที่ใหญ่กว่าจะซ่อนอยู่ในกลางกายที่เล็กกว่าที่ของใหญ่ซ่อนอยู่ในของเล็กได้เพราะละเอียดกว่าที่ละเอียดกว่าเพราะบริสุทธิ์กว่ากายต่างๆเหล่านั้นทั้งหมด18กายจะซ่อนกันเป็นชั้นๆเรียกว่ากายในกายที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านได้เข้าไปรู้ไปเห็นมรรคผลนิพพานน่ะเริ่มต้นอยู่ที่กายธรรมกายธรรมโคตรภูนั้นเป็นครึ่งทางอยู่ระหว่างความเป็นปุถุชนกับพระอริยเจ้าเป็นตัวพระรัตนตรัยเรียกว่าพุทธรัตนะมีลักษณะสวยงามมากเป็นกายพระนะประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่ว่ามีพระเกศเป็นดอกบัวตูมแบบดอกบัวสัตบงกุฎไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งอยู่บนจอมกำหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของมหาบุรุษบนพระเศียรที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมกดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างเป็นระเบียบบนพระวรกายลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการอยู่ในอริยบทสมาธิอย่างที่ได้แนะนำเบื้องต้นอย่างนั้นแหละแล้วก็มรรคผลนิพพานก็เริ่มต้นจากกายธรรมโสดาบันที่ซ่อนอยู่ในกายธรรมโคตรภูเนี่ยซ่อนกันอยู่หน้าตัก5วาสูง5วากายธรรมพระสกิทาคามีขนาดตัก10วาสูง10วากายธรรมพระอนาคามีขนาดตัก15วาสูง15วากายธรรมพระอรหันต์ขนาดตัก20วาสูง20วาเป็นคู่กันไปเป็นคู่กันไปโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลก็คือกายธรรมโสดาบันหยาบกายธรรมโสดาบันละเอียดแต่กายธรรมโสดาบันหยาบเขาเรียกว่าโสดาปฏิมักกายธรรมโสดาบันละเอียดเขาเรียกว่าโสดาปฏิผลก็จะเป็นคู่กันไปอย่างเนี้ยในทำนองเดียวกันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์4คู่8บุรุษที่เราสวดมนต์กันสุปฏิปันโนนั่นแหละหมายเอาตรงนี้นะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเข้าถึงกายในกายเหล่านี้พระอรหันต์ทั้งหลายก็เข้าถึงกายในกายเหล่านี้มรรคผลนิพพานจึงอยู่ภายในตัวของเราไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในตัวของเรานี่แหละจึงไม่พ้นสมัยที่บางคนเข้าใจผิดว่าการบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นพ้นสมัยแล้วหมดยุคหมดสมัยแล้วเป็นการกล่าวตู่ไม่เป็นความจริงเพราะความจริงเนี่ยมรรคผลนิพพานคือพระโสดาบันพระสกิทาคามีอนาคามีอรหัตความเป็นพระอริยบุคคลเหล่านี้เนี่ยอยู่ภายในตัวของเรา
ไม่ได้อยู่นอกตัวไม่ได้อยู่ที่ไหนเรามีกายมนุษย์ตรงไหนก็มีมรรคผลนิพพานอยู่ในตัวตรงนั้นแล้วก็มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใดล้วนมีหมดทั้งสิ้นแต่ก็ไม่ได้เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่มีความรู้มาก่อนไม่เคยได้ยินได้ฟังกันมาหรือได้ยินได้ฟังแต่ว่าไม่ได้ลงมือปฏิบัติหรือปฏิบัติยังไม่ถูกหลักวิชายังไม่ถูกส่วนจึงยังเข้าไปไม่ถึงแต่ถ้าถูกหลักวิชาถูกส่วนแล้วต้องเข้าถึงอย่างแน่นอนเมื่อเป็นอย่างนี้นี่การบรรลุมรรคผลนิพพานจึงเป็นอากาลิโกแปลว่าไม่หมดยุคไม่หมดสมัยอยู่ในสมัยแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานได้เสมอด้วยการหยุดกับนิ่งแล้วก็ต้องเข้าถึงด้วยตัวเองจะทำแทนกันไม่ได้เป็นปัจจตังคือต้องเข้าถึงด้วยตัวเองใครจะทำแทนกันไม่ได้ใครจะเป็นแทนกันไม่ได้ต้องเป็นได้ด้วยตัวของตัวเองต้องเข้าถึงได้ด้วยตัวของตัวเองต้องปฏิบัติได้ด้วยตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องศึกษากันไว้ให้ดีให้รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังแสวงหาอยู่นั้นไม่ใช่เพียงแค่ทรัพย์สินเงินทองลาภยศสรรเสริญสุขเท่านั้นซึ่งมันจำเป็นเฉพาะอยู่กับในมนุษย์ผู้ยังคล่องอยู่กับโลกแต่ว่ายังมีสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นไปอีกคือมรรคผลนิพพานนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาเขาเรียกว่าอริยทรัพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทำให้ชีวิตสมบูรณ์แล้วเราก็ต้องทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์เมื่อหมดความจำเป็นในการแสวงหาโลกิยทรัพย์เพราะว่าได้มาแล้วเราก็พบว่าโลกิยทรัพย์นั้นไม่สามารถจะไปเชื่อมต่อกับความสุขที่แท้จริงได้เราได้เข้าถึงแล้วแห่งความสมบูรณ์ของโลกิยทรัพย์มีทรัพย์มากมีพวกพ้องบริวารมากมีอำนาจวาสนามีลาภยศสรรเสริญคนชื่นชมแต่เราก็พบว่ามันยังไม่ได้ทำชีวิตให้สมบูรณ์สิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้ไปเชื่อมต่อกับความสุขที่แท้จริงที่เราปรารถนาเลยดังนั้นเมื่อหมดความจำเป็นในสิ่งเหล่านี้จึงต้องแสวงหาให้มันลึกกว่านั้นไปได้ไกลกว่านั้นคือการแสวงหาอริยทรัพย์ภายในเหมือนผู้มีบุญในการก่อนเหมือนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายพระอริยสาวกทั้งหลายการแสวงหาอริยทรัพย์ซึ่งมีอยู่แล้วในตัวขุมทรัพย์นั้นอยู่ในตัวของเราแล้วแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่และมีความเป็นอยู่เมื่อเขาถึงนั่นจึงไม่ได้แสวงหาจนกระทั่งมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำสอนนั้นถ่ายทอดมายังพระอริยสาวกแล้วก็ตกทอดมาถึงพวกเราเราจึงได้ทราบว่าหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จใจต้องละความอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ปล่อยวางมาหยุดนิ่งให้ถูกส่วนพอถูกส่วนนั่นแหละจึงจะเข้าถึงไปตามลำดับดังกล่าวนั้นแหละและความเป็นพระอริยเจ้าจึงจะบังเกิดขึ้นกับตัวของเราเราก็จะได้สิ่งที่ขาดหายไปนั้นมาเชื่อมต่อกับความสุขที่แท้จริงภายในสุขที่จะนอกเหนือจากการหยุดนิ่งนั้นไม่มีใจหยุดนั่นแหละจึงจะเป็นจุดเชื่อมโยงกับความสุข
ที่แท้จริงภายในได้ซึ่งมีไปตามลำดับลุ่มลึกไปตามลำดับตั้งแต่การเข้าถึงปฐมมรรคกระทั่งเข้าถึงกายในกายถึงกายมนุษย์ละเอียดทิพย์ลมรูปพรหมกระทั่งถึงกายธรรมพอถึงกายธรรมหรือว่าธรรมกายนี้ก็จะรู้ได้ด้วยตัวของตัวเองวันนี้แหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่เราแสวงหามานานเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขที่แท้จริงแล้วเราก็จะแสวงหาเข้าไปเรื่อยๆเราจะมีความสุขเพิ่มเติมไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกายสุดท้ายคือกายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20ฟาสูง20ฟาความสุขที่สมบูรณ์ที่เรียกว่าบรมสุขจึงจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาเราเป็นชาวพุทธเราก็จะต้องให้รู้จักพระรัตนตรัยว่าสิ่งนี้เท่านั้นเป็นที่พึ่งที่ลึกของเราอย่างแท้จริงมีทั้งภายนอกและภายในพระรัตนตรัยภายนอกเราได้รู้จักแล้วในระดับหนึ่งแต่พระรัตนตรัยภายในที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงเนี่ยเรายังไม่รู้จักอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะต้องฝึกใจเนี่ยให้หยุดให้นิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยให้ได้ในวันนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมซึ่งเป็นทางมาแห่งบุญที่เราจะระลึกนึกถึงวันสำคัญของมาฆบูชาว่าประกอบไปด้วยองค์สี่คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงประทานโอวาทปาติโมกข์แด่พระอรหันต์1,250รูปผู้ทรงอภิญญาล้วนจะเป็นเอหิภิกขุผสมปทาที่พระองค์บวชให้ประธานการบวชให้มาโดยมิได้นัดหมายด้วยวาจาแต่มาด้วยอภิญญาด้วยพุทธานุภาพและถึงวันเวลาแห่งความสว่างที่มวลมนุษยชาติจะได้รับการถ่ายทอดคำสอนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์โดยผ่านพระอรหันต์ทั้งหลาย 1,250 รูปซึ่งในยุคนั้นก็มีพระอรหันต์มากมายทรงอภิญญามากมายแต่เป็นเอหิภิกขุผสมปทาเนี่ย 1,250 รูปได้มาประชุมกันเพื่อที่จะทรงประทานอุดมการหลักการและก็วิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิธีการดำรงชีวิตแบบสมณะแบบผู้แสวงบุญแบบผู้ที่มุ่งจะทำพระนิพพานให้แจ้งผู้ที่ต้องการจะพ้นทุกข์มีเป้าหมายมีมโนปณิธานกันอย่างนี้เนี่ยดังนั้นลูกๆทุกคนก็จะต้องทำใจให้ใสให้มันถูกหลักวิชาโดยระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยในตัวนี้เนี่ยทั้งวันเลยนะลูกนะอย่าให้สิ่งใดนะมาเป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมีของเราอย่าให้สิ่งใดเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงธรรมหรือการแสวงบุญของเราในวันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าบุญเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขแห่งความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าความสมบูรณ์ในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายนั่นน่ะเป็นต้นจะมีได้เป็นได้ก็อาศัยบุญเท่านั้นมีบุญมากอุปสรรคของชีวิตก็น้อยมีบุญน้อยอุปสรรคของชีวิตก็มากลูกทุกคนทราบดีว่าเราจะต้องออกแบบชีวิตในอนาคตให้มันดีกว่าในปัจจุบันและอดีตที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมานั้นน่ะ
เราได้ดำเนินชีวิตผิดพลาดกันมามากในทุกชาติมากบ้างน้อยบ้างบุญกระทำกรรมก็สร้างกันไปโดยดูผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ของชีวิตเราว่าบางช่วงชีวิตก็มีอุปสรรคมากบางช่วงของชีวิตก็มีอุปสรรคน้อยบางช่วงของชีวิตก็ไม่มีอุปสรรคนั่นแหละเป็นเครื่องยืนยันว่าเราประกอบเหตุกันมาอย่างไรชีวิตในสังสารวัฏนี้มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นแหละที่ปกครองเราอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนมาแสวงหาบุญอย่าทำให้ใจตกด้วยสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารจงเป็นผู้อยู่ง่ายเลี้ยงง่ายดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายสมถะแต่สูงส่งให้เป็นทางมาแห่งบุญตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงภาคกลางคืนให้ใจเราอยู่กับพระรัตนตรัยอย่าให้มีอะไรมาทำให้ใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองนะลูกนะให้ใจเราใสใสบริสุทธิ์ผ่องใสเราก็จะได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อเราได้อธิษฐานจิตนึกถึงบุญนี้แล้วก็อธิษฐานจิตตั้งผังสำเร็จหรือออกแบบชีวิตในอนาคตต่อไปมันก็จะได้เป็นไปอย่างที่เราปรารถนาภพชาติต่อไปเราก็จะได้มีอุปสรรคน้อยหรือไม่มีอุปสรรคเลยในการสร้างบารมีเพราะนั้นต้องอดทนนะลูกนะให้สมกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงประทานโอวาทปาติโมกข์ว่าขันติปรมังตโปติติขาขันติเป็นตบะธรรมอย่างยิ่งคือความอดทนอดกลั้นอดออมเป็นตบะธรรมอย่างยิ่งคือยังกิเลสอาสวะในใจให้เราร้อนแล้วมันอยู่กับเราไม่ได้ใจจะเกลี้ยงกล่าวใสสะอาดจะบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนเนี่ยทำใจให้ใสใสระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยก็จะเป็นทางมาแห่งบุญใหญ่ที่จะบังเกิดขึ้นทั้งวันโลกก็จะปิดอบายไปสวรรค์เราจะไปพักกลางทางกันที่ดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ตรงนั้นต้องให้ใจใสใสใจที่ใสนี่แหละจะขยายมาสู่ระบบของความคิดคำพูดและการกระทำให้เราเป็นผู้สงบเสงี่ยมสง่างามสมกับเป็นชาวพุทธที่แท้จริงไม่ใช่เป็นชาวพุทธในทะเบียนบ้านและภาพที่ดีเหล่านี้เนี่ยก็จะผ่านออกทางจานดาวธรรมไปสู่สายตาของผู้มีบุญทุกภูมิภาคทั่วโลกซึ่งกำลังมองเราอยู่ด้วยใจที่มีความปลื้มปิติชื่นชมเบิกบานและก็ภาคภูมิใจในหมู่คณะของเราสิ่งเหล่านี้เมื่อไปอยู่ในใจเขาแล้วเนี่ยก็จะไปสร้างแรงบันดาลใจให้เขาอยากจะทำความดีบังเกิดขึ้นคนที่คิดทำความดีเพียงหนึ่งคนที่เกิดจากการกระทำของเรานั่นก็จะมีผลต่อเราและชาวโลกความสุขที่ยิ่งใหญ่ความดีก็จะขยายออกไปทุกภูมิภาคทั่วโลกโลกนี้ก็จะอยู่เย็นเป็นสุขลูกทุกคนก็จะอยู่ในฐานะเป็นผู้สถาปนาสันติสุขและสันติภาพที่แท้จริงของโลกมันเกิดขึ้นด้วยการกระทำความดีด้วยใจที่หยุดนิ่งระลึกถึงพระรัตนตรัยและช่วงนี้เป็นช่วงถึงเวลาสว่างแล้วให้ลูกทุกคนได้ตั้งใจฝึกใจให้หยุดให้นิ่งโดยเอาใจนำมาหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้กำหนดบริกรรมมนิมิตขึ้นมาในใจบริกรรมนิมิตนี้เรานึกอย่างนี้ก็ได้นึกว่าบุญกุศลใดที่เราทำผ่านมาตั้งแต่ปฐมชาติที่เด็กเกิดมาเป็นมนุษย์ได้สร้างบุญบารมีกันมามากบ้างน้อยบ้างทุกภพทุกชาติมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะให้มารวมเป็นดวงบุญใสๆ
อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณแถวกลางท้องของเราให้นึกถึงว่าบุญนี้มารวมเป็นดวงบุญใสๆใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราหรือขนาดดวงดาวในอากาศบ้างหรือขนาดดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ยามที่ยังวันหรือขนาดไหนก็ได้แล้วแต่ใจของเราชอบว่ามันรวมเป็นดวงบุญใสใสให้ใสละเอียดทีเดียวใสในใสเหมือนเพชรเหมือนกระจกคันช่องส่องเงาหน้าบ้างแล้วก็กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่เย็นตาเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญเหมือนเพ็ญคืนนี้นั่นแหละใสเย็นสว่างอยู่กลางท้องของเรานะลูกนะอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยให้ลูกทุกคนนึกอย่างสบายสบายตามใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นนึกเบาๆค่อยๆนึกอย่าไปเค้นภาพมานะจ๊ะเรานึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนึกเบาๆสบายๆไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรเพราะวัตถุประสงค์เราต้องการฝึกใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาภาวนาในใจเบาๆคู่กับการนึกถึงดวงบุญใสๆนั้นดวงบุญที่ใสเป็นเพชรเลยนะภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังแล้วก็นึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสตรึกนึกถึงดวงใสใสเรื่อยไปเลยเนี่ยสัมมาอรหังให้คำภาวนานี้เนี่ยเป็นเสียงแห่งความบริสุทธิ์ที่มีอนุภาพมาจากแหล่งที่มีอนุภาพเป็นแหล่งแห่งบุญอันบริสุทธิ์บุญศักดิ์สิทธิ์อันบริสุทธิ์ผ่านมาในกลางกายของเราขจัดสิ่งที่เป็นมลทินวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารต่างๆเหล่านั้นให้มันหมดสิ้นไปเหลือแต่ใจใสๆเป็นดวงใสๆเราจะภาวนาไปจนกว่าใจเราหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆหรือแค่คล้ายกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหังไปแต่ใจก็ไม่ไปฟุ้งคิดเรื่องอื่นเมื่อเกิดความรู้สึกอย่างนี้หรือมีอาการอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังให้รักษาใจนะหยุดนิ่งอย่างเดียวเดี๋ยวจะถูกส่วนเองพอถูกส่วนมันก็จะสว่างพอสว่างแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นไปตามลำดับในสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคน
ฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ใจใสๆอากาศกำลังเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะสัพเพพุทธาปลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรกังบันทามิสัพพโสเตทลธาสุกิตาวิลุณาพุทธสาสเนโรคาสุกิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต